สวัสดีครับไม่ไรสไตล์ชาแนลครับผมพบกับผมบ่าวกึมครับวันนี้บ่าวกึมไปเลาะหาพักบ่ได้ว่าก็ไปหาแง่ไข่มดแดงก่อนเนาะครับเนาะหลังจากแง่ไข่มดแดงมากก็เลยไปหาพักพักน้ำปลาน้ำดงน้ำโขกน้ำหน้าครับอันนี้เป็นพักกระโดนครับที่บ่าวกึมไปปีนมาพักกระโดนก็นั่งออกดอกครับนี่ออกดอกเอาหน่อยนะแล้วก็ส่วนนี้เป็นพักพักชึกตัวพักทิ้งถอนเนาะครับเนาะแถวบ้านบ่าวกึมเพิ่นสิเอิ้นพักอะไรเฮ้ยหุ่มเห็นเด็กอีหุ่มปลาเนาะครับเนาะแต่ตาเชื่อนทางการเพิ่นสิเอิ้นพักชึกพักทิ้งถอนนี่ครับไข่มดแดงก็หายากยากดอกอันเป็นนั้นบ่าวกึมได้มากอ่ะแกงใส่อันปลาคอเนาะครับเริ่มฟื้นแล้วนี่กัดแล้วนี่ใส่โคมเนาะคืออยากกินก้อยน้ำบัดนี้มื้อนี้ก็ได้บ่าวกึมก็ได้ไปแย่มากจะได้มาเหาะนึงล่ะครับสิมาก่อยเสียบๆโอ้ยบ่แล้วน้ำได้หลายแต่แล้วบ่าวกึมสิก้อยบ่อ่ะว่างมองนี้ดีกว่าโอ้โหน่ะก้อยพี่น้องท่านผู้ชมเฮาเบิ่งนะครับเนาะนี่ส่วนปั๊บมาดําเนินการเลยครับฟื้นแล้วครับมดแดงฟื้นแล้วเอาส่วนใส่พริกใส่พริกขัวพริกป่นก่อนครับปรุงสดๆไม่ไหม้นี่ล่ะไตงุ่มๆเลยสนุกว่ะฟื้นไหม้เนาะขนาดแซ่บดีเอาถึงน้ำเอาขึ้นจากน้ำมันฟื้นดิโอ้โหฟื้นมึงจะตายธรรมศาสตร์เนาะพริกผงใส่ลงไปแกเนี่ยฟื้นไหลมาแตงนัวใส่ลงไปแต่กุ้งเก่งก็ยังกินแบบบ่ทันตายดอกเนาะครับเนาะลงเองขวดใส่ยังไงกว่ามันนึงพริกผงแตงนัวใส่แล้วเนาะข้าวคั่วครับบัดนี้ตัวน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาแน่จักหน่อยก้อยไข่มดแดงแซ่บๆซะแล้วหน้าบักสมมาดังใจนะครับเด้อเพราะว่าสมจากไข่มดแดงตัวมดแดงแล้วตัวไตนี่ก็ไตยังห่วงขาบไข่อยู่เด้อมดแดงไข่เนาะโอ้ยน้ำลายไหลหอมแดงสี่ต้นหอมครับผมโผล่ลงไปเนาะตัวไตกับไตมันไม่เป็นอ๋อฮะไม่เป็นมันดีนี่อุ้ยมันไตมันไตหวายของกินเนาะเอาไปใส่ไปกุ้งใหม่มันฝืนรอหน้าเราไม่นั่นหรอคุกเข้าให้เข้ากันโอ้ยไม่แตกจะกินอย่างหมักไม้นะครับนะฟังกินนะครับนะธรรมชาติเท่านั้นแหละกินพอดีอ่ะวันนี้นะใครไงเป๊ะหนังตึงยังกินเยอะเลยยังมันเป็นยังมุกยังมันสวยเนาะโอ้เผ็ดก็ใจเราเดียวอ่ะก็ใจปลายโอ้เผ็ดกันเผ็ดเออพี่กันเชื่อไม่ได้ว่ะน่าจะอดบอกเผ็ดไปครับผมมันความแน่ว่าเผ็ดเป็นน้ำพริกเป็นน้ำพริกเกิดตรวจเติมไฟแช็กมาเด้อครับเด้อวันนี้กินข้าวน้ำบางคืมเอาอีหยังสะลืมสะทะใหญ่อันนี้ไก่ผู้พื้นคนเจี๊ยคนกินหลักนะครับเนาะคนเลี้ยงไก่เลี้ยงกาเลี้ยงของหวงของไหวพวกกระแบงมากินครับกินไปมาจัดมาเผ็ดแต่ใจอีดีก็พอปลาเผ็ดนะเผ็ดตรวจได้เห็นบ่ให้พริก
เบิ่งมันมาฮอดนี่แต่มันครับนี่มาต้นใหม่นี่ครับกากินนะข้าวใหญ่มาไหนเลยฮะเจ้าผู้หญิงได้เนาะมันเพียบพูดพี่เก๋าของแท้เว้ยของปลอดสุดสุดสุดไปเลยแล้วก็โดนครับก็นั่งออกกินกับแม่ยังกินนั่นแหละที่นู่นที่นี่เหมือนกันของฝากกับของสดตัดกันปล่อยกันมาแดงกินกับพักกระโดนมวยกลางนะครับกลางที่เฮ้ยตัวลูกหรือว่าถึงใครหรือหนูใจเก็บเลยตัวกินข้ามหน่อยๆกินข้ามใหญ่บะไรเพชรข้ามเลยอันนี้ลวกครับซึกครับกันแล้วออกมันใหม่ตัวนี้หน่อยแต่มันตัวใหญ่ออกไปข้างละต้นออกไม้ออกเกาออกก้อนออกหลังครับน้องตัวต้องซื้อกระแสบด้วยครับก็คือมันใบมันเลยอักน้ำให้น้ำหน้าธรรมชาติเน่าก็แมนกินแสบดึงเดี๋ยวได้มีประโยชน์พร้อมนะครับเนาะผมมีสรรพคุณทั้งยาทั้งพักกระดูกกระโดนนี่ก็พักนี่นี่เป็นสรรพคุณทั้งยาก็หนักอยากได้ไหมบ่พูดพริกอย่างเผ็ดจุกจากเองแน่นอนดีเผ็ดมากพริกของแท้นะมันขนาดพริกมันก็แดงว่าไหนมันก็เป็นพริกเผ็ดปนิดเผ็ดเจอเลยขนาดใส่ปลายเลยพี่น้องจะใส่ปลายก่อนเนี่ยก็เผ็ดด้วยเลยอันนี้อย่างเที่ยวนะเที่ยวกินไปสุกไหมสุกไหมมาเดี๋ยวไปงูปวดวะมหากัดกันกินไปน้ำหมดกัดไปน้ำมีเพื่อนก็ว่าบาปก็เหยียบบุญเนาะสวยมีข้อนี่ใช่นี่ว้าวตัวหนึ่งมากมากอ่ะมันหลายตัวขึ้นอย่างเมียนเลยกินพร้อมมอกกัดไปพร้อมเนาะอยากของแก่โอ้ยแก่ยี่ดีแต่พอหากินง่ายดิมดแดงหาหยาทุ่มเงินเราขายโลนึงเงินถึกๆดิความเผ็ดเนี่ยนี่ไงถึงเมื่อไหร่
วบที่จุดเจ้าตัวไปถึงเจ้าตัวไงมันก็มีเด้อไงมันดอกเลยเอามาต้มซุปครับนี่ไหนอ่อนขึ้นเมื่อให้อ่อนดอกอ่อนเอามาต้มซุปแหละมันก็เติมกลิ่นมันจะค่ำหนึ่งดอกชื่อว่าฝาดอกเมื่อชื่อฝาดอกฝาดก็ครับเลยล่ะสมทัดฝาดฝาดทัดสมใส่หูออกมาเลยนี่ไม่กินใครนี่เยอะหูสูงไว้นั่นหรอเยอะเวลาได้คิดที่หน้าพอดขอบคุณที่รับชมนะครับเด้ออย่าลืมร่วมใจว่าคืนนะครับกดติดตามซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนำเพื่อพลาดทุกการอัปโหลดที่ใหม่ของบ่าวคืนครับผมเจอกันยิ้มหนาครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณอะไรครับ ตามภาษาคุณก็เมื่อไหร่ไงเนี่ยเมื่อไหร่โอ้ขนาดแซ่ตัวเย็นอยู่แล้วนอนออกเลยได้ไหมเรือปวดเรือเน่าปล่อยใช้โคกใหม่มันแพ้มันก็ไปก็ต้องหากินใจ